ายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้ยังอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรนะคะแล้วก็เรายังมีการพูดคุยสายสดกันอยู่ลงทะเบียนที่024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะส่งมาที่422-1606ค่ะสำหรับช่วงนี้เราไปตอบ SMS คุณชมกันต่อเลยค่ะคุณชินนะก่อนนะคะเกิดวันที่3กันยายนปี26นะคะเวลา19 นาฬิกาถามเรื่องของการงานการเงินโชคลาภเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับถ้าถามเรื่องการเงินโชคลาภเนี่ยนะฮะการเงินเนี่ยจะดีขึ้นในเรื่องธุรกิจและการงานใหม่ๆคือมีโชคเรื่องงานแล้วก็พลอยมีโชคไปทางด้านการเงินด้วยค่ะเพราะดวงนี้เรื่องการงานจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมและรายได้ก็ดีขึ้นอีกนิดเดียวนะครับแถมถ้าเป็นคนโสดเนี่ยจะมีโชคเรื่องความรักแถมอีกด้วยทำไมมีโชคดีไปหมดเลยล่ะคะอาจารย์ครับแต่ว่าดวงนี้ช่วงนี้เป็นความเครียดนะแล้วมีเกณฑ์ต้องคือในสองในปีนี้จะมีเรื่องเครียดตลอดเวลามีแต่ภาระงานหนักและมีโอกาสเดินทางไกลบ่อยๆแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะพบกับเหตุการณ์ทุกข์กับคนอันเป็นที่รักของเขาเช่นการเจ็บป่วยหรือความเครียดจากคนรอบตัวมีปัญหาไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่แย่นิดนึงนอกนั้นเขาดีหมดทั้งเรื่องงานกับเรื่องความรักครับนะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณสุนิตานะคะเกิดวันที่11 สิงหาคม 2504นะคะเวลา2 นาฬิกาถามเรื่องสุขภาพและโชคลาภค่ะเรื่องสุขภาพเนี่ยตอนนี้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีคุณควรจะต้องเริ่มใส่ใจเรื่องตรวจเช็คสุขภาพนะครับสุขภาพที่แย่เนี่ยจะเป็นโรคประเภทเรื้อรังค่ะพวกนี้กลุ่มเบาหวานความดันหัวใจถ้าคุณโชคร้ายเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเรื่องโรคมะเร็งด้วยนะครับเพราะช่วงนี้ควรตรวจเช็คสุขภาพนะแต่ว่าที่น่าห่วงเนี่ยจะเป็นกลุ่มโรคหัวใจและความดันสูงนะครับต้องระวังนิดนึงถ้ายังไม่ได้พบหมอก็ต้องรีบตรวจก็ควรเช็คแล้วฮะเพราะเรื่องตรงนี้นะครับส่วนเรื่องการเงินตอนนี้อยู่ในสภาวะติดลบะนะครับแต่ว่าจะเริ่มค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นนะครับหรือว่ามีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็พอจะมีลาภเข้ามาบรรเทาปัญหานะครับพอจะบรรเทาในช่วงประมาณเดือนสิงหากันยานี่แหละครับค่ะมาท่านต่อไปค่ะคุณสัตวัตรนะคะเกิดวันที่11 กุมภาพันธ์ปี 34เวลา10:17 นเพิ่งได้งานนะคะดีไหมครับสมัครรอไว้เยอะอยู่นะคะแล้วก็เนื้อคู่เนี่ยจะเจอตอนไหนเนื้อคู่เนี่ยยังไม่มีนะครับเพราะเพิ่งอกหักไปฮะน่าก็คือดวงนี้ยังเรื่องเนื้อคู่ยังต้องพักไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้มีอะไรพิเศษในเรื่องเนื้อคู่งานก่อนละกันครับก็เรื่องงานก่อนแต่ว่าอย่างน้อยก็งานที่ดีงานที่ได้มาก็ดีครับนะครับก็มีรายได้ผลตอบแทนใช้ได้แต่เป็นงานที่ต้องวุ่นวายกับการประสานงานเดินทางการติดต่อคนก็ดีครับไม่ได้มีอะไรน่าห่วงแต่ว่าดวงนี้เนี่ยมีอันนึงที่ต้องบอกไว้ก่อนว่า1ก็คือว่าเป็นดวงที่มีภาระการใช้จ่ายเงินค่อนข้างสูงต่อเนื่องไปอีกประมาณปีนึงค่ะเรื่องที่2ก็คือว่าในตลอด2ปีข้างหน้ามักจะอยู่ที่ไหนไม่ทนถึงแม้ว่างานจะดีนะมักจะเปลี่ยนง่ายเพราะเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเพียงคุณต้องมีความอดทนคือตัวเองจะริดรอนเปลี่ยนงานบ่อยนะครับที่เบื่อแต่ว่าได้งานดีครับแต่ว่าก็จะเปลี่ยนง่ายมีเรื่องสุดท้ายที่เตือนนะครับให้ดูแลผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายนะครับถุงวัยเพศชายค่ะช่วงนี้มักจะมีปัญหาสุขภาพอย่างกระทันหันโดยเฉพาะช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะระวังสักนิดนึงครับดูไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยละกันนะคะท่านต่อไปค่ะคุณมีนะคะเกิดวันที่31 มีนาคม ปี 33เวลา16 นาฬิกาค่ะถามเรื่องสุขภาพการงานเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็คนที่คบอยู่เนี่ยดีไหมคะคนที่คบอยู่เนี่ยคือดวงคุณเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยนะฮะคนที่เข้ามาเนี่ยดีเนี่ยจะเข้ามาในช่วงต้นเดือนหน้าเนี่ย2-3 เดือนเนี่ยคบอยู่ดีแต่ว่าปีหน้าจะมีคนหนึ่งเข้ามาคนนี้คือปัญหาละจะกลายเป็นรักสามเศร้าเพราะฉะนั้นดวงคุณจะต้องเลือกให้ดีๆนะว่าจะชอบใครตรงไหนมั่นใจเพราะว่าดวงนี้กลัวว่าจะมีการเปลี่ยนใจในปีหน้าเพราะมีคนอีกคนแทรกเข้ามาค่ะแต่ว่าคนที่คบอยู่เนี่ยถือว่าดีแล้วถือว่าดีนะใช่ครับแต่ว่าคนใหม่ที่เข้ามาอาจจะทำให้เขวนะครับแล้วระวังให้ดีเพราะดวงคุณจะมีรักสามเช้าปรากฏขึ้น
ต้องศึกษาแต่ละคนให้แน่ใจใช่ให้ดูให้แน่ใจก่อนอย่ารีบร้อนนะคะสุขภาพการงานสุขภาพสุขภาพยังดวงนี้เนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่นะครับถือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรจะเป็นระวังโรคที่เกี่ยวกับพวกภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจนะครับนะนี่กลุ่มนี้ส่วนเรื่องการงานนี้ตอนนี้ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับก็คือยังดีอยู่มีโอกาสจะได้ตำแหน่งใหม่อาจารย์แถมนิดนึงเบอร์โทรศัพท์9040ค่ะ90เนี่ยเป็นเลขที่แปลว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรือมักจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือปาฏิหาริย์นะแต่ตัวใน40เนี่ยแปลว่ามักผิดหวังคิดอะไรก็ไม่สมหวังงั้นพอมารวมกันแล้ว2พวกนี้ก็คือว่าจะเลขพวกนี้จะให้ประโยชน์ทางด้านความฝันลางสังหรณ์แต่เสียที่คิดอะไรไม่ได้ดังใจสักอย่างสู้ๆนะคะครับตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับครับคุณอะไรคะณัฐพงศ์กุลสวัสดิ์ครับผมครับค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะเกิดวันที่7พฤษภาค่ะ2505ครับผม2505เวลาเกิดครับประมาณ16นาฬิกาครับผม16นาฬิกานะครับครับตอนนี้อายุย่าง54นะครับครับผมอ้าวโอเคครับดวงคุณตอนนี้ดาวประจำตัวคุณนะตอนนี้กระทบตำแหน่งเรื่องการเงินแสดงว่าคุณกำลังมีเรื่องกังวลเรื่องเงินอยู่ครับใช่ไหมครับเรื่องที่สองก็คือว่า คุณมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานประจำหรือหลักฐานที่ดั้งเดิมอยู่เนี่ยไม่ค่อยราบรื่นครับนะครับกำลังจะย้ายบ้านด้วยหรือเปล่าครับหรือว่ากำลังจะไปหาทำเลใหม่ก็ว่าจะไปทำที่ทำเลใหม่นะครับใช่ครับเพราะคุณกำลังจะเปลี่ยนไปทำเลใหม่แฟนไปมีแฟนใหม่ครับผมเข้าใจครับเพราะดวงคุณน่ะอยู่ในช่วงล้มเหลวฮะดวงคุณดาวประจำตัวคุณเนี่ยเขาเกณฑ์ดวงตกนะฮะตั้งแต่17กรกฎาคมปีที่แล้ว57ครับเนี่ยตอนนี้คุณกำลังตั้งใจว่าจะย้ายถิ่นฐานเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับใช่ไหมครับดวงคุณเนี่ยนะครับดวงคุณเนี่ยจะมีอุปสรรคลดลงนะครับตั้งแต่วันที่11สิงหา59ค่ะแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าตะเกียกตะกายต้องใช้คำว่าตะเกียกตะกายเพราะว่าคุณต้องดิ้นรนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วต้องดิ้นรนต่อสู้กับปัญหาที่ตามมาโดยเฉพาะมีปัญหาเรื่องเงินกับหนี้สินด้วยครับนะแต่ว่าคุณจะมีคนช่วยเหลือนะครับยื่นมือเข้ามาช่วยพักพวกคุณจะช่วยให้ไปได้ในช่วงหนึ่งก่อนแล้วคุณจะเจอคนที่อุปถัมภ์คุณเนี่ยในเดือนกรกฎาคมปีหน้าแล้ววันนั้นน่ะคุณจะได้คู่ชีวิตใหม่แล้วก็ตั้งหลักได้ใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับตั้งแต่เดือนสิงหานะครับอีก1ปีนะแต่ว่าคุณต้องทนต่อสู้นะฮะแล้วอดทนนะฮะแล้วก็ใช้สติปัญญาในการวางแผนชีวิตที่ดีเนี่ยอีก1ปีครับแล้วจะตั้งหลักได้ในปีหน้าอันนึงสุดท้ายที่เตือนก็คือสุขภาพคุณไม่ดีนักในตอนนี้เป็นเพราะเครียดหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ว่าสุขภาพคุณไม่ดีพยายามฟื้นฟูสุขภาพด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพูดน้อยเลย อาจารย์จัดให้หมดเลย นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ว่าดวงนี้จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนกันอีกหนึ่งปีทีเดียวนะครับเขาผิดหวังแล้วเลยจะดิ้นรนไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับเป็นกำลังใจให้วันนี้คุณผู้ชมหลายท่านก็มีปัญหาหนักพอสมควรเหมือนกันนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณวิริยาค่ะเกิดวันที่14พฤศจิกายนปี13เวลา19นาฬิกา20นาทีค่ะถามเรื่องงานและความรักค่ะอาจารย์ถ้าถามเรื่องงานเนี่ยคุณกำลังจะได้งานใหม่ที่ดีนะคะแต่อาจจะต้องเปลี่ยนงานนะและงานของคุณเป็นงานที่ดีก็จริงแต่ว่าเป็นงานที่อยู่ไม่ทนหรืออาจจะเป็นงานประเภทโปรเจกต์เป็นงานชั่วคราวแต่ว่า ก็ดีฮะก็ดีก็ได้เงินได้ได้ดีแต่เพียงแต่เป็นงานที่อาจจะไม่คงทนหรือเป็นโปรเจกต์ชั่วคราวแต่ก็ไม่ค่อยน่าห่วงก็ไม่น่าห่วงฮะก็ทำไปมาต่อนะครับความรักค่ะใช่ทีเรื่องความรักเนี่ยตอนนี้เนี่ยดวงคุณเหมือนกับว่ากำลังเจอปัญหารักสามเศร้าผมไม่แน่ใจว่าคุณกำลังซ้อนกันอยู่หรือเปล่ากับเรื่องความรักนะครับค่ะนะเพราะฉะนั้นดวงนี้เขาบอกว่าอยู่ในวัฏจักรรักซ้อนเนี่ยนะครับไปอีก2ปีเลยฮะกว่าจะหมดรักซ้อนก็9กันยา60เนี่ยค่ะคนที่มีรักซ้อนคุณแพรรู้ไหมมันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะยังไงคะแฟนได้ยังง่ายอ้าวก็แต่ข้อเสียก็คือสมหวังได้ยากเพราะมันยุ่งกับเรื่องซ้อนกันอยู่แต่ว่าจะทำอะไรทำได้ไม่เต็มที่ด้วยใช่ครับเพราะมันซ้อนก็เลยทำให้บางคนจะลังเลยว่าเอ๊ะเราเลือกเขาเลือกเราไหมเพราะมันมีมากไงค่ะแต่บางทีก็เราเลือกเขาแล้วเขาดันไปเลือกคนอื่นแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันมีความรักมาในช่วงนี้
พียงแต่ว่าเราต้องใช้อะไรอ่ะไม่เหงาแต่อาจจะวุ่นวายใช่ครับแต่ว่าเราต้องหนึ่งก็คือว่าต้องเขาเรียกว่าอะไรดีต้องใช้ความอดทนต้องใช้เสน่ห์แล้วต้องใช้ความดีชนะใจไงอย่างน้อยยังมีโอกาสได้สำเร็จนะแต่เราต้องใช้ความดีแล้วก็ทำให้เขาเข้าใจเราแล้วเราจะชนะใจเขาด้วยความดีของเราเพราะฉะนั้นโอกาสมีดีกว่าว่าไม่มีเลยความรักลองดูลองดูเพราะว่าวิกฤตเป็นโอกาสถ้าเราคว้าได้ถูกค่ะมาท่านต่อไปค่ะคุณกันนิกานะคะเกิดวันที่11พฤศจิกายนปี2499นะคะเวลาประมาณ1ทุ่มถึง2ทุ่มนะคะถามสุขภาพและโชคลาภค่ะดวงนี้นี่นะครับถ้าดวงนี้นี่ถ้าสมมติว่าสุขภาพตอนนี้มันไม่ดีนะฮะมีลักษณะป่วยแล้วต้องคือดวงนี้เป็นป่วยแล้วกลัวเรื่องเกี่ยวกับพวกไอ้อะไรอ่ะคือลักษณะการป่วยเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการป่วยในระบบทางเดินอาหารหรือระบบการย่อยค่ะช่องท้องเนี่ยช่องท้องเนี่ยใช่ครับไม่ค่อยราบรื่นนักแล้วก็เรื่องที่สองอ่ะที่ต้องระวังก็คือว่าดวงนี้อยู่ในสภาวะเครียดอยู่ตอนนี้เครียดแล้วไม่งั้นโอกาสล้มป่วยเพราะความเครียดได้เครียดลงกระเพาะหรือเปล่า นั่นแหละคือต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้เจอแต่เรื่องกังวลใจอ่ะโดยเฉพาะคนในครอบครัวแล้วก็เรื่องภาระของตัวเองเนี่ยเป็นอะไรที่น่าหนักใจก็น่าจะเป็นแนวคิดมากเครียดใช่ครับเครียดแล้วก็คิดแต่ว่าจริงๆแล้วดวงก็ไม่ได้มีข้ออะไรมากมายนะค่ะมีลาบบ้างมั้ยลาบเนี่ยพอมีฮะแต่ต้องเป็นเดือนหน้านะครับนะคะเดือนนี้พักก่อนเดือนนี้พักก่อนเดือนหน้านะคะมาเดี๋ยวช่วงนี้คงต้องไปพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามาต่อไปสมัยกันต่อนะคะโดยการพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามนะคะส่งมาที่422-1606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ